ไม่ติดแน่นะหยงเงินสินสอด1ล้านบาทขาดไม่ได้นะจะบางเป็นงั้นพรุ่งนี้ผมพาพ่อกับแม่มาสู่ขอเลยนะครับแต่คงจะไม่ได้หรอกนะเพราะมีบางคนน่ะเขาไม่ยอมใครไม่ยอมเหรอครับป้าผมเองที่ไม่ยอมนี่เป็นใครเหรอครับป้าใครเขาเป็นว่าที่ลูกเขยของป้าอีกคนหนึ่งและเขาก็รักลูกสาวป้าเหมือนกับที่หนูรักเหมือนกันแต่เขาจ่ายสินสอดให้ป้าน่ะมากกว่าหยง 500,000 บาทที่ป้าทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะมันหมายความว่ายังไงคิดง่ายๆเลยนะหยงป้าน่ะอยากจะได้ลูกเขยทั้งสองคนและสินสอดน่ะป้าก็จะเก็บไว้ทั้งคู่แต่ทำไงได้ล่ะลูกสาวป้าน่ะมีแค่คนเดียวเดี๋ยวนะครับป้าไม่ใช่แบบที่ผมคิดใช่ไหมครับคือป้าจะยกลูกสาวป้าให้เป็นเมียพวกผมทั้งสองคนเหรอครับเดี๋ยวผมไม่ยอมหรอกครับผมไม่ยอมใช้เมียร่วมกับคนอื่นหรอกครับป้ายกลูกสาวป้าให้ไอ้นี่เลยส่วนค่าสินสอดอ่ะผมขอคืนก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนซิจะรีบไปไหนล่ะจะให้ลูกสาวป้าน่ะแต่งงานกับผู้ชายคนเดียว2คนน่ะมันคงไม่สมควรมั้งป้าน่ะเห็นว่าหยงรักลูกสาวป้าจริงๆหรอกนะป้าถึงยอมเพียงแค่หยงจ่ายสินสอดป้ามาให้เท่ากับไตรป้าก็จะยกลูกสาวป้าให้หยงคนเดียวเลยดีไหมที่แท้ป้าก็ต้องการประมูลขายลูกสาวเองโอ้ไม่นะเพียงแค่หยงจ่ายเพิ่มให้ป้าอีก 500,000 นะถึงแม้ว่าไกลเขาจะเพิ่มให้ป้าอีกป้าก็จะมียกลูกสาวป้าให้เขาหรอกนี่ป้าทำแบบนี้ได้ไงครับพี่หยงคะคุณแม่เข้าข้างพี่มากเลยนะคะหยงป้าให้เวลาหยงคิด1นาทีหยงลองคิดดูสิลูกสาวป้าน่ะฐานะก็ดีการศึกษาก็ดีจบจากมหาลัยชื่อดังเชียวนะแถมรูปร่างหน้าตาก็สวยระดับนางงามเชียวนะถ้าหยงได้ลูกสาวป้าเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ถือว่าหยงมีบุญวาสนามากเชียวนะอย่าลืมสิว่าหยงอ่ะเป็นแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นนี่ป้าพูดแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะครับทำไมเด็กบ้านนอกแล้วไงคนเราทุกคนอ่ะมันก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ใช่เหรอครับมันไม่เหมือนกันมาคนละชั้นกันเว้ยเงินค่าสินสอดผมไม่เอาแล้วก็ได้ครับส่วนเรื่องแต่งงานน่ะผมไม่เอาลูกสาวป้ามาทำเมียหรอกไปเดี๋ยวเรากลับกันเถอะค่ะท่านประธาน
จะรีบไปไหนล่ะแหมทำไมไม่บอกป้าก่อนล่ะว่าหยงอ่ะเป็นประธานบริษัทป้าน่ะมีเซอร์ไพรส์ให้หยงด้วยนะป้ามีบัตรส่วนรถสำหรับสินสอดในครั้งนี้ 500,000 บาทให้เป็นของขวัญลูกหยงไงโทษนะครับผมไม่รับคูปองส่วนลดหรอกครับป้าเก็บเอาไว้ให้ตายลูกของป้าครับพี่หยงคะสรุปพี่รักฉันจริงไหมอ่ะรักงั้นเหรอแบบเรารู้จักกันไม่ถึงอาทิตย์มันคงไม่เรียกว่ารักหรอกมั้งที่ผมให้สินสอดกับแม่ของคุณเนี่ยก็ถือว่าให้เกียรติคุณมากแค่ไหนแล้วถ้าพวกคุณคิดว่าการแต่งงานใช้ชีวิตคู่เพื่อแลกกับเงินแล้วก็ผมไม่โอเคผมไม่เห็นด้วยผมว่าเราไม่คู่ควรกันหรอกครับตั้งแต่ฐานะการศึกษาหรือว่าความคิดและเราสองคนก็ไม่เหมาะที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันหรอกครับผมขอตัวก่อนนะครับไปเถอะนะลูกหยงแหมเรื่องแค่นี้เองเราคุยกันได้นะงั้นป้าขอเพิ่มเป็นแค่แสนเดียวอะลูกหยงไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นพ่อแม่คนเดียวเลยนะแสดงได้ไม่ดีพอดูสิเนี่ยแผลเราเสียหมดแล้วเห็นไหมเป็นไปได้ไงวะเนี่ยที่ผ่านมามันก็สำเร็จนี่ป้าทีนี้มันไม่สำเร็จป้าจะมาโทษผมคนเดียวได้ไงผมไม่สนนะยังไงก็ต้องได้เงินไม่ได้นะนี่มันนอนของฉันเอามาเถอะป้าไม่ได้ไม่ได้ยังไงผมก็ต้องได้แต่ไม่ได้นี่มันนอนของฉันเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะเอามานะนี่มันเงินปลอมมีไหมดีนะที่กูรู้ตัวทันไม่อย่างนั้นคงหมดตัวแน่ๆเลดูนี่สิ3ปี3ปีเต็มๆป้านี่เป็นหมูสักทีส่วนกูก็งั้นปีนี้ได้รับมาแค่คันเดียวเออไอเชนได้ข่าวว่ามึงขยายบริษัทอีกแล้วไม่ใช่เหรอก็เรื่อยๆแหละเพื่อนแหมแหมแหมดูสิเอาผ่านเอาผ่านเว้ยเออได้โชคว่ะเออมึงลองโทรหามันดูดิเปาชื่อสุดที่เราแต่งงานอยู่ไหนอะพี่จะไปทำอะไรอ่ะก็เชนโยกันกลับมาแล้ววันนี้เขานัดกินข้าวกันนานๆได้เจอกันทีพี่ก็ละเอียดแต่งตัวดูดีหน่อยอ่ะอะไรนะไปเจอเพื่อนพี่เพื่อนพี่อ่ะเขาดีๆกันหมดแล้วทุกคนน่ะพี่คิดว่าเพื่อนพี่เขาอยากเจอพี่หรอ
นี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยก็อยากเจอสิเห็นไหมเขาส่งข้อความเสียมาแล้วนี่โชคทุกคนมาคบกันหมดแล้วเนี่ยนายอยู่ไหนเหลือนายคนเดียวอยู่เนี่ยโอเคโอเคได้เดี๋ยวจะไปดูนี้แหละพี่จะไปไหนฉันไม่ให้ไปเพื่อนพี่เขาได้ดีกันหมดแล้วทุกคนน่ะพี่ไปก็ไปให้เขาสมเพศเปล่าๆเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเพื่อนพี่กับพี่แต่ละคนโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กพี่รู้จักพ่อเขาดีว่าพ่อเขาไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะทำให้พี่เห็นเองว่าเพื่อนพี่อ่ะเป็นคนแบบไหนฮัลโหลพี่เชนตอนเนี้ยพวกพี่ก็รวยกันหมดแล้วพี่โชคเขาคงไม่เหมาะที่จะไปหาพี่หรอกนะอีกอย่างวันนี้พี่โชคเขาต้องไปทำงานที่สวรรค์พวกพี่กินกันเถอะไม่ต้องรอเขาหรอกโอ้ซออยู่แค่วันเดียวไม่เห็นเป็นไรหรอกเพื่อนอะนานๆเราจะได้เจอกันทีพี่โชคเขาต้องทำงานเก็บเงินมาซ่อมบ้านตอนเนี้ยบ้านของเราก็พังหลังคาก็รั่วโอเคโอเคซอจะพูดอะไรของเธอเนี่ยเห็นหรือยังเพื่อนพี่เขาได้ดีกันหมดแล้วไม่มีใครเขาจะมาคบพี่หรอกนะพี่ยังคิดว่ามันเหมือนสมัยก่อนอยู่หรอถึงมานี่ไปทำงานได้แล้วโชว์พวกเราจะช่วยนายทำงานหาเงินไปซ่อมบ้านพี่เธอได้เป็นเงิน 9,000 เงินเดือนเดือนนี้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวงานที่ผมแนะนำให้อ่ะโอเคไหมดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นผมขอหักไว้ 2,000 เป็นค่ากินข้าวเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผมแนะนำให้ไม่มีปัญหาใช่ไหมได้ค่ะอ่ะขอบคุณค่ะตอนจะทำงานล่ะเชนเงินเดือนออกแล้วหรอใช่ครับงานที่ผมมอบหมายให้คุณเป็นไงบ้างดีมากเลยครับงานผมขอส่วนแบ่ง 2,000 เป็นค่าตอบแทนผมไม่ได้ทำเกินไปใช่ไหมไม่เลยครับฮัลโหลลูกเงินเดือนแม่ออกแล้วนะแต่คืนนี้แม่จะโอนเงินไปให้นะไม่ต้องค่ะแม่เงินเดือนเดือนที่แล้วที่แม่โอนให้ยังมีอยู่ค่ะแม่คะเมื่อไหร่แม่จะกลับมาหาหนูกับยายคะแม่เพิ่งได้งานใหม่ลูกตอนนี้คงลาไม่ได้แม่อยากตั้งใจทำงานก่อนแค่นี้ก่อนนะลูกรักลูกนะดูแลยายด้วยทั้งแม่เหมือนกันค่ะจ้า
คุณโอช่วงนี้ทำงานหนักหน่อยนะเดี๋ยวคุณพักก่อนแล้วตามผมมาที่ห้องหน่อยได้ค่ะมีอะไรจะใช้ฉันหรือเปล่าคะเมื่อกี้ผมแอบได้ยินคุณคุยกับลูกผมไม่ได้เสียมารยาทใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะคุณคงไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วสินะก็เกือบ2ปีแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวปีใหม่นี้ผมหยุดยาวให้คุณ1อาทิตย์คุณไปอยู่กับคุณครอบครัวให้เต็มที่เลยนะขอบคุณมากค่ะนี่เงินของคุณขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกเงินนี้มันเป็นของคุณต่อไปก็อย่าให้ใครรังแกอีกล่ะคนดีๆแบบคุณก็คงได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันขอบคุณค่ะผักทั้งหมดเนี่ยผมให้ 1,000 บาทผมขอถามอีกครั้งว่าลุงจะขายหรือไม่ขายไม่ได้หรอกครับผักทั้งหมดที่รวมกันไม่ถึง500บาทเลยครับผมไม่สนหรอกนะว่ามันจะเท่าไหร่อ่ะผมจะเอาหมดนี้พูดมาซิจะขายหรือไม่ขายเนี่ยนี่คุณแต่งตัวก็ดูดีนะทำไมพูดใจนี้กับลุงล่ะคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยผมมีเงินแล้วทำไมเราก็เลยนะอย่าเล่ากันมีเงินงั้นเหรอได้ลุงคะผักพวกนี้หนูขอเหมาหมดเลยค่ะหนูให้ลุง 1,500 ที่จะมาสู้กับผมใช่ไหมลุงผมขอเหมาทั้งหมด 3,000 ฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดลุงคะหนูให้ 5,000 เลยค่ะลุงผมให้ 10,000 คุณคิดว่าผมจะยอมคุณง่ายๆเหรออย่าทะเลาะกันเลยครับอย่าทะเลาะกันเลยได้ฉันยอมคุณก็ได้ลุงผมชนะแล้วนะนี่เงิน 10,000 บาทผมรับไม่ได้ครับเก็บไว้ลุงใส่พายผมด้วยเร็วไปแล้วลุงพี่เชนเมื่อกี้ฉันแสดงเป็นไงบ้างฮัลโหลแม่เหรอแม่เรื่องค่ารักษาหลานเราแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อแค่กินให้มันน้อยลงขยันทำงานให้มากขึ้นทนอยู่ที่หน่อยแค่นี้เราก็พออยู่ได้แล้วแม่ขอบคุณนะพนมแสดงดีมากเลยต่อไปอ่ะถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้ช่วยขอมีส่วนร่วมด้วยอีกนะที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็มีส่วนร่วมหมดแหละจงจำไว้คนที่มีจิตใจที่ดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตป่ะเราไปกินข้าวกันไปกันค่ะThank you.
เออที่รักเย็นนี้ผมมีนัดกินข้าวกับลูกค้านะผมไม่ได้กลับมากินข้าวกับคุณละค่ะเออคุณคะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อคืนเพื่อนฉันเขาโทรมาปรึกษาฉันเขาบอกว่าเขาท้องค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเด็กคนนี้ไว้หรือเปล่าเพราะว่าสามีเขายังไม่พร้อมที่จะมีลูกเขาก็เลยไม่กล้าบอกสามีเขาอะค่ะคุณคิดว่าเขาควรที่จะบอกสามีเขาไหมคะแล้วถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราสองคนคุณจะทำยังไงล่ะคะนี่ความคิดผมนะผมคิดว่าถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขายังไม่พร้อมแล้วก็เขาก็ไม่ควรเก็บเด็กคนนี้ไว้นะเพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยนี้การที่จะเลี้ยงลูกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีภาระและหน้าที่มากมายและอีกอย่างค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกคนหนึ่งเนี่ยมันก็สูงมากด้วยเพราะฉะนั้นการมีลูกโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขายังไม่พร้อมก็ผมคิดว่าไม่ต้องมีดีกว่าคุณก็คิดเหมือนผมใช่ไหมค่ะเอ๊ะเรื่องที่คุณพูดเมื่อกี้คงไม่ใช่คุณใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงคะคะดีละที่ไม่ใช่คุณอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบเด็กเด็กต้องวุ่นวายไปก่อนละนี่คุณผมเห็นอะไรแท่งขนาดนี้แล้วก็มีขีด2ขีดด้วยมันคือนี่หมายความว่าคุณนี่คุณท้องจริงเหรอค่ะพอดีผมมีธุระต้องไปคุยอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนนะไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาคุณไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดี๋ยวไปก่อนนะฮัลโหลแม่ครับผมมีข่าวดีจะมาบอกแม่ครับแม่จะได้อุ้มหลานแล้วครับแม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจองตั๋วเครื่องบินให้แม่เลยนะครับไม่เดี๋ยวเย็นนี้ผมจองตั๋วให้แม่เลยแม่จะได้มาอยู่เป็นเพื่อนเหมยแม่ช่วยมาดูแลเหมยด้วยนะครับครับแม่ก็ผมไม่รู้ต้องทำไงอ่ะแม่ผมยังไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยครับแม่คุณหมอสุรินทร์ใช่ไหมครับครับผมกำลังจะเป็นพ่อคนนะครับคุณหมอครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอคือผมมีเรื่องใหญ่รบกวนคุณหมอเลยครับครับคุณหมอช่วยตรวจคันให้ภรรยาผมหน่อยได้ไหมครับครับงั้นผมขอนัดเป็นพรุ่งนี้ตอนเย็นเลยนะครับไม่ครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเลยนะครับครับคุณหมอเดี๋ยวเจอกันครับฮัลโหลนัทช่วยยกเลิกเที่ยวบินวันพรุ่งนี้พี่หน่อยนะแล้วก็ลดเช็คตารางงานที่พี่จะต้องบินไปทำสัญญาที่ต่างประเทศของปีนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงช่วยจัดการเปลี่ยนตารางงานของพี่ให้หาคนอื่นมาทำแทนหน่อยนะโอเคตามนี้นะนัทเฮ้ยหยงเฮ้ยตอนเมียในท้องนี่นายต้องทำไงบ้างวะก็ต้องซื้อหนังสืออะไรมาอ่านหรือเปล่าวะหนังสือที่เกี่ยวกับมีลูกคนแรกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมึงฝากมึงซื้อให้หน่อยดิยืนอยู่เฉยๆเลยนะยืนอยู่เฉยๆเลยนะแล้วฟังให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นลูกของพ่อแล้วพ่อก็เป็นพ่อของลูกได้ยินไหมลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งพ่อนะรู้ไหมเ
เดี๋ยวหนูรอแม่ตรงนี้แป๊บนึงแม่ไปซื้อน้ำเดี๋ยวมาแม่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาใช่ไหมโอเคใช่ไหมนี่แกจะทำอะไรลูกสาวฉันน่ะน้าครับน้าเราเข้าใจผิดนะครับรถเข็นน้องเขาไหลมาผมแค่มาช่วยแค่นั้นเองครับแกไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันเห็นหมดละว่าแกกำลังจะทำอะไรลูกสาวฉันผมแล้วนี่น้องช่วยบอกแม่น้องนะแม่พี่ไม่ทำอะไรเลยแกไม่ต้องมาพูดมากแกจ่ายค่าทำของลูกสาวฉันมาเลย 5,000ผมไม่ทำอะไรเลยนะครับผมไม่มีเงินด้วยครับผมแค่มาช่วยแค่นั้นเองน้องเขาไหลมาผมมาช่วยน้องแค่นั้นเองแกไม่ต้องมาพูดมากเลยนะไงครับคุณเสยเฮ้ยคนบ้านี่หว่าเสยคันนี้เป็นคนบ้าสิไรวะอุ๊ยคนบ้าแหวะแหวะน้องคะครับน้องช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมอะไรพี่คือลูกสาวพี่เขาเป็นบ้าแล้วโดนรังแกพี่อยากจะให้น้องอ่ะช่วยพี่หน่อยได้ไหมได้ครับพี่สงสารลูกอ่ะเว่เว่เว่บายไปสวยหนูอ
ผมไม่มีเงินให้ครับทำไมน้าอยู่เยอะเรื่องสวยอยู่เลยครับแกจ่ายมาดีๆเลยนะแกไม่ต้องมาพูดมากเลยคือจะทำอะไรครับฉันเห็นแกว่าแกทำอะไรลูกสาวฉันน่ะผัดกะเพราอร่อยมากเออตามนั้นแหละแกไม่ต้องมาพูดเลยมากเลยแกจ่ายค่าทำของลูกสาวฉันมาดีๆ 5,000 คือน้าครับผมไม่มีเงินหรอกครับผมแค่มาช่วยแค่นั้นเองฮะแกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงน้องไข่มาล่าอร่อยมากเลยครับแกจ่ายมาซะดีๆที่สระกำแพงครับเมื่อก่อนมันอยู่แม่โจ้แล้วย้ายมาแล้วแล้วตอนนี้ขายอยู่ไหมขายซะไข่มุกอยู่ครับหยุดนะพี่ผู้ฉันบอกให้หยุดยังไม่จบอีกเหรอทำไมวันนี้ที่บ้านมีงานเลี้ยงชูสาเรียกคุณมาทำไมคุณทำแบบนี้มันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอมากเกินไปงั้นหรอนั่นมันงานเลี้ยงครอบครัวคุณญาติพี่น้องคุณอะเคยเห็นผมเป็นคนในครอบครัวไหมแค่คนบ้านนอกว่ะว่าได้เลยอะใช่ถ้าไม่มี5 ล้านอะก็อย่ามาคิดที่จะแต่งงานกับลูกสาวฉันคุณได้ยินหรือยังผมคนบ้านนอกแล้วทำไมก็ไม่ทำไมไม่รวยจริงยังมีหน้ามาโอ้อวดอีกพี่แอนสายตาพี่มีปัญหาป่ะหุบปากไปเลยนะตั้งแต่ผมพบกับคุณมาคนบ้านคุณก็พูดแต่เรื่องเดียวต้องให้ผมซื้อบ้านซื้อรถให้ได้เรื่องพวกนี้ผมทำได้แต่ทำไมต้องให้ผมเป็นคนออกค่าสินสอดให้น้องชายคุณก่อนด้วยเอาน่ะก็แฟนของน้องฉันน่ะมันท้องก่อนเลยต้องรีบแต่งรีบแล้วมาบีบบังคับผมเนี่ยนะทำไมมันเกี่ยวอะไรกับผมพี่พูดใหม่อีกทีดิทำไมรับไม่ได้เหรอถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์พี่ก็หามาได้ด้วยตัวเองแล้วเองล่ะเองเอาเงินที่ไหนไปขอแฟนแต่งงานนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยผมก็แค่พูดความจริงรับไม่ได้เหรอครอบครัวคุณเป็นคนในเมืองคิดแต่จะขายลูกสาวแล้วเอาเงินไปให้ลูกชายแต่งงานทำไมพ่อแม่คุณไม่เป็นคนออกเงินให้ล่ะนี่คุณนี่อะไรวันนี้ผมยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อมาเอาใจคนในครอบครัวคุณแต่คนในครอบครัวคุณน่ะเคยเห็นผมเป็นคนในครอบครัวไหมแม้แต่หลาน5 ขวบของคุณน่ะยังมาสั่งผมทำนู่นทำนี่แล้วตอนนี้พวกคุณยังจะมาขึ้นค่าสินสอดธุรกิจแบบนี้ผมไม่เอาด้วยแล้วคุณอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันตอนมันเกิดแม่ฉันคุณก็ให้แค่10,000คุณคิดว่าคุณให้เงินขอทานหรือไงจนถึงตอนเนี้ยฉันกับแม่ก็ยังโมโหเรื่องนี้อยู่เลยวันเกิดแม่คุณวันนั้นผมยุ่งแค่ไหนคุณก็รู้วันเกิดแม่คุณแต่แม่ผมอยู่โรงพยาบาลผมให้เงินแม่คุณ10,000คุณว่าน้อยแล้วคุณเคยเป็นห่วงแม่ผมบ้างไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่นี่คุณวันเกิดแม่คุณเป็นเรื่องใหญ่แต่แม่ผมไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเป็นเรื่องเล็กกันเหรอก็ตอนวันเกิดแม่คุณฉันก็โอนเงินให้แล้วนี่แล้วกระเป๋านี่ทำไมไงสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณทำงั้นเหรอฮัลโหลแอนค่ะอีก2 วันน่ะจะเป็นวันเกิดแม่ผมนะเอางี้นะเดี๋ยวผมจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณ30,000แล้วคุณก็โอนเงิน30,000ให้แม่ผมแต่บอกว่าคุณน่ะเป็นคนโอนให้นะแล้วอย่าลืมสุขสันต์วันเกิดแม่ผมด้วยล่ะค่ะได้เลยแอนจัดการให้ค่ะโอเคตอนนี้มีเงิน30,000เอา25,000ไปซื้อกระเป๋าที่เราชอบดีกว่าอีก5,000จะเอาไปซื้ออะไรก็ได้คนแก่ก็คงไม่ได้ใช้อะไรไปตอนนี้เลยดีกว่าไตแม่ฉันบอกแล้วว่าถ้าไม่มีสินสอด5 ล้านแม่ฉันจะไม่ให้ฉันแต่งพี่แอนพี่ดูดิโยเขาจะไม่ได้แต่งงานกับผมอ่ะเนี่ยน้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จัดการเองเงิน5 ล้านเนี่ยยังไงซะเขาก็ต้องเป็นคนออกคุณหุบปากไปเลยนะ
ุณมีสิทธิ์อะไรมาบังคับผมเขาจะแต่งงานก็ให้เขาไปขอเงินพ่อเงินแม่เขาสิอีกอย่างตอนที่ผมลำบากคุณไม่ได้ลำบากด้วยตอนนี้จะมาสุขสบายกับผมฝันไปเถอะได้งั้นเราเลิกกันพี่เลิกไม่ได้นี่คุณไม่ต้องเอาคำว่าเลิกมาขู่ผมหรอกนะตั้งแต่คุณคบกับผมมาคุณเคยต้องลำบากไหมคุณเคยต้องทำงานไหมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณใช้ผมเป็นคนให้ทั้งหมดคุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกเลิกกับผมพี่ฟู่พี่เกินไปแล้วนะเกินไปงั้นเหรอแกนี่มันไม่รู้จักสำนึกจริงๆ3ปีมานี้แกใช้เงินพี่ไปเท่าไหร่เงิน5ล้านอ่ะพี่มีแล้วแกมีไหมคุณยอมให้ฉันแล้วเหรอแหมฉันรู้ว่าคุณยังรักฉันไหนล่ะขอเงินหน่อยคำเปรียบเทียบคำเปรียบเทียบเข้าใจไหมตอนนี้อ่ะผมจะบอกคุณว่าเราเลิกกันนี่คุณเลิกไม่ได้นะเฮ้ยเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้นะถ้าเลิกกันน่ะลูกชายฉันจะทำยังไงนั่นมันเรื่องของครอบครัวคุณพวกคุณน่ะมันเป็นพวกไม่รู้จักพอที่จะเอาแต่ได้ได้คืบจะเอาสองจำไว้นะอย่าไปดูถูกคนอื่นเพราะไม่มีใครเขาติดค้างพวกคุณถ้าอยากได้ความจริงใจอ่ะมันก็ต้องแลกด้วยความจริงใจนายเชนกินข้าวอ่ะเมื่อไหร่พวกกูจะได้ไปกินอาหารดีๆบ้างวะช่วยไม่ได้วะก็เงินเดือนยังไม่ออกนี่นะเดี๋ยวรองเงินเดือนออกอ่ะเดี๋ยวกูพามึงไปกินแล้วกันนายเชนแล้วมึงมีความฝันอะไรหรือเปล่าวะความฝันของกูเหรอกูอยากไปทำธุรกิจในเมืองว่ะเออดีกูสนับสนุนมึงเต็มที่เลยนะเว้ยถ้ากูรวยแล้วอ่ะกูไม่ลืมมึงแน่นอนเพื่อนจริงนะเออสัญญานะเว้ยเฮ้ยไอ้ยงนี่มึงเองเหรอวะนี่เราไม่ได้เจอมา10กว่าปีแล้วมั้งไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนั่งดื่มชากันค่อยคุยกันนะเพื่อนเหม่ออะไรวะพามานั่งก่อนไม่ต้องเกรงใจเชนนี่บริษัทนายเองเหรอใช่ว่าแต่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนายทำไมมาขับแก๊ปล่ะเรื่องมันยาวอ่ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะกูไปทำธุรกิจเล็กๆเจ๊งไม่เป็นท่าเลยว่ะตอนนี้ยังติดหนี้เขาตั้งแสนนึงแน่รอแป๊บนึงนะ
คุณเลขาเดี๋ยวขึ้นมาหาผมที่ห้องหน่อยนะเอาหนาวนะไม่ต้องพูดละเรามาพูดเรื่องที่มีความสุขกันดีกว่าสร้างของเราเนี่ยจะเริ่มแต่เดือนมิถุนาใช่ครับแล้วเสร็จประมาณน่าจะสิ้นปีหน้าครับผมครับเออยงมึงชอบดื่มชาไหมอ่ะชานี่ไปด้วยงั้นเดี๋ยวกูขอตัวก่อนนะพอดีกูยังมีออเดอร์อาหารที่ต้องไปส่งอยู่อ่ะโอเคโอเคน้องครับได้ครับครับผมครับได้ครับผมก็ส่งคุณการที่เราคุยกันใช่ไหมครับหนึ่งก็คือโลเคชั่นที่ใกล้กับโรงเรียนแล้วก็อีกที่นึงก็คือใกล้กับที่อาคารดานีใช่ครับฝั่งซ้ายใช่ครับได้ครับได้ครับแล้วอ่ะกูไม่ลืมมึงแน่นอนเพื่อนจริงนะสัญญานะเว้ยผมรู้จักเขาดีอะถ้าผมให้เขาตรงๆเขาไม่รับแน่นอนแล้วเจ้านายไม่โกงว่าเขาจะไม่คืนเงินหรอคะคืนเหรอเขาเป็นเพื่อนผมยังไงคุณจะเข้าใจอีกแหละโยงมึงอยู่ไหนวะพอดีกูมาหางานทำในเมืองอ่ะเฮ้ยเชนที่บ้านมึงไม่บอกกูว่ามึงไปแล้วแล้วมีที่พักเรียนยังเลยวะงั้นดีเลยนั้นอยู่กับคุณพ่อกับกูนะมึงรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูไปรับมึงอยู่นี้กูต้องขอรบกวนมึงสักพักนะเว้ยได้ๆไม่ต้องเกรงใจเพื่อนกูรอมึงอยู่นั่นแหละกูมารับมึงอยู่นี่แหละThank you.
นะครับเดี๋ยวก่อนนี่มัวทำอะไรอยู่ถึงช้าแบบนี้ฉันนี่หิวจะตายอยู่แล้วรู้ไหมถ้ามัวยืนเซ่ออยู่ทำไมจะให้ฉันใช้มือหยิบกินหรือไงรีบเอาตะเกียบมาฉันสิขอโทษจริงๆนะครับพอดีวันนี้มีพนักงานแค่คนเดียวเดี๋ยวผมจะรีบไปเอามาให้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนบริการห่วยแตกเสิร์ฟอาหารช้าขนาดนี้วันนี้แกต้องลดราคาอาหารพวกฉันครึ่งหนึ่งลูกค้าครับผมไม่ใช่เจ้าของร้านผมเป็นแค่พนักงานทำงานคนหนึ่งทำอะไรไม่ได้หรอกครับไม่น่าล่ะถึงเป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟกระจกกระจกใช่ปกติพวกฉันอะไปกินแต่ร้านอาหารหรูๆแพงๆวันนี้มากินร้านแกก็บุญหัวแกขนาดไหนแล้วรู้ไหมนี่พวกคุณพวกคุณทำแบบนี้ไม่คิดว่ามันเกินไปหน่อยหรอน้องก็แค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งทำไมต้องให้เขาลำบากใจขนาดนี้ด้วยเท่าที่ผมเห็นพวกคุณสองคนมานั่งในร้านยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำคุณจะมากล่าวหาว่าเขาลดเสิร์ฟอาหารช้าได้ยังไงแล้วที่พวกคุณบอกว่าปกติไปกินในร้านอาหารหรูๆไม่ชอบร้านอาหารแบบนี้แล้วมากินทำไมอ๋อหรือว่าจะหาข้ออ้างมากินฟรีแล้วแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยผมเป็นใครไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าน้องเขาทำผิดอะไรเขาก็เป็นคนมีสัตว์สีทำมาหากินอย่างสุจริตคุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกเขาเขามาเป็นฮีโร่ผมไม่ใช่ฮีโร่หรอกครับผมแค่รู้ว่าสันดานคุณเป็นยังไงฉันมากินที่นี่ฉันมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้มันทำอะไรก็ได้น้องครับอย่าไปสนใจคนแบบนี้เลยคิดซะว่าหมาเห่าเราอย่าเห่าป้องคนบนโลกนี้มีร้อยพ่อพันแม่คนแบบนี้ถ้าเขาเจอคนที่ขับรถเร็วเขาก็จะบอกว่าคงจะรีบไปตายพอเขาเจอคนขับรถช้าเขาก็จะบอกว่าคนขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เขาเรียกว่าขยะสังคมแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแบบนี้งั้นไม่กินละไปเดี๋ยวเขามาจ่ายเงินก่อนเปล่ามีกันได้ไหมไม่มีป้าทำอะไรครับป้าเห็ดผลไม้เนี่ยพนักงานเขาออกมาทิ้งข้างนอกทางร้านคงจะไม่เอาแล้วแต่ป้าเห็นว่ามันยังกินได้อยู่อ่ะจะทิ้งไปก็น่าเสียดายป้าเลยอยากจะเก็บเอามาให้หลานป้ากินป้าครับป้าไม่ต้องเก็บแล้วครับผลไม้พวกนี้มันเน่าเสียมาแล้วงั้นเดี๋ยวป้ารอผมแป๊บนึงนะครับนี่ครับป้าป้าเอาผลไม้นี้ไปกินนะครับไม่ได้ไม่ได้ป้าเอาผลไม้ของคนหนุ่มไปกินฟรีๆไม่ได้มันเป็นของซื้อของขายป้ารับไว้ไม่ได้จริงๆป้ารับไว้เถอะครับขอบคุณป้าหนุ่มมากนะป้าไม่ต้องไว้ผมหรอกครับ
ป้าอายุเท่ากับแม่ผมแล้วป้าจะเกรงใจทำไมขอบคุณนะพ่อหนุ่มขอบคุณจริงๆครับป้าครับร้านผมมีผลไม้ไข่เหลือแทบทุกวันเลยทิ้งไปก็น่าเสียดายป้ามาเอาได้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้ขอบคุณนะพ่อหนุ่มขอให้ชีวิตพ่อหนุ่มเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ชีวิตเจริญนะพ่อหนุ่มนะครับป้าครับมาแล้วเหรอครับนี่ครับผลไม้ผมจะมาให้ขอบใจมากนะพ่อหนุ่มขอบคุณพี่ครับพี่ลูกขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรครับป้าครับวันนี้มาช้าจังเลยนะครับนี่ผลไม้ขอบใจมากนะพ่อหนุ่มไม่ต้องเกรงใจครับกินผลไม้ให้อร่อยนะครับน้องพี่หาน้องเจอจนได้ทำไมช่วงนี้น้องกับป้าไม่ไปล้างพี่เลยอ่ะผลไม้ที่พี่เก็บไว้ให้อ่ะมันเน่าเสียหมดแล้วนะแล้วป้าล่ะทำไมป้าไม่อยู่กับน้องป้าครับขาของน้องมันเกิดอะไรขึ้นครับพูดไปก็น่าสงสารหลานคนนี้นะเมื่อหลายปีก่อนน่ะครอบครัวเขาประสบอุบัติเหตุพ่อกับแม่เขาเสียชีวิตทั้งคู่แต่ก็โชคดีนะที่หลานน่ะเขารอดชีวิตมาได้แต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายหลานป้าน่ะเขาเสียขาไปทั้งสองข้างป้าเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ดูแลไปได้นานแค่ไหนป้าครับอย่าพูดแบบนั้นสิครับดูป้ายังแข็งแรงอยู่เลยป้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่รู้ว่าจะอยู่โลกนี้ได้กี่วันเวลาของป้าก็น้อยลงทีห่วงแต่ก็หลานคนนี้ถ้าป้าตายไปแล้วป้าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้ยังไงพอแล้วไหม
ตอนนี้ลูกชายพี่กำลังเรียนอยู่อนุบาล2การเรียนน้องไม่ค่อยดีพี่หมดแต่ค้าขายไม่มีเวลาสอนลูกทางการบ้านใครกันนะที่จะสามารถสอนการบ้านให้ลูกได้หนูค่ะหนูทำได้หนูทำได้จริงเหรอแล้วหนูต้องการผลตอบแทนยังไงอ่ะไม่เป็นไรค่ะหนูเต็มใจช่วยพี่ค่ะจะได้ยังไงพี่ไม่ยอมอยู่แล้วพี่ไม่อยากให้ใครช่วยพี่ฟรีงั้นหนูขอพี่อย่างหนึ่งได้ไหมคะพี่ส่งหนูเรียนจนจบได้ไหมคะเรียนต่ออย่างนั้นเหรอได้สิถ้าน้องไม่เรียนน้องจะเอาความรู้ที่ไหนมาสอนลูกพี่งั้นเอาอย่างนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ของน้องพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเองถ้ามีอะไรขาดเหลือน้องบอกพี่ได้เลยนะขอบคุณพี่มากค่ะไม่ต้องขอบคุณพี่หรอกน้องต้องตั้งใจเรียนนะถ้าน้องไม่ตั้งใจเรียนพี่อาจจะกลับคำสัญญาก็ได้นะพี่เชื่อใจน้องน้องอย่าทำให้พี่ผิดหวังค่ะพี่เชื่อว่าน้องทำได้ค่ะเรากลับบ้านกันทำไมเพิ่งมาเนี่ยนี่มันกี่โมงแล้วขอโทษทีพอดีรถติดอ่ะนี่น้ำทับทิมที่คุณให้ฉันซื้ออ่ะไม่กินไม่มีลมกินแล้วแล้วฉันล่ะคุณนั่งแท็กซี่ตามไปแล้วกันคนเต็มแล้วฉันรู้สึกว่ากับคนภายนอกเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีเขาดีกับทุกคนนอกจากฉันคุณคะวันนี้วันครบรอบงานแต่งของเราไปดูหนังกันนะนี่เราแต่งงานกันมาจะปีละไม่ใช่เข้าใหม่ปลามันซะหน่อยงานผมก็ยุ่งคุณจะไปก็ไปเองแล้วกันแต่ว่าฉันครับพี่ฟูครับสวัสดีเชฟวันนี้วันเกิดพี่อ่ะมาดื่มด้วยกันสิพี่รอที่ร้านเดิมนะครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมเอารอบไป2ขวดนะครับครับยินดีคุณกินข้าวเองแล้วกันผมไปวันเกิดเพื่อนเจ้าวันนี้วันครบรอบของเรานะเมื่อคืนพี่ฟูเขาดื่มหนักไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูแลเขานะแต่ว่าคนรับปากใช้เวลานะคะห้างก็เปิดทุกวันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่ผมนัดเขาไว้แล้วจะไม่ผมไปได้ไงได้ครับเดี๋ยวเริ่มจัดการเองนะครับครับไม่เป็นห่วงครับคุณคะเสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วอ่ะวันหลังเอาใส่ตะกร้าด้วยนะคะคุณวางไว้ทั่วบ้านแบบเนี้ยฉันไม่รู้เลยว่าตัวไหนใส่แล้วหรือยังไม่ได้ใส่มันจะไปยากอะไรคุณก็แค่เก็บออกมาซักให้หมดเรื่องแค่นี้ก็หมดแล้วฉันเป็นแค่คนที่อยู่ข้างกายเขาแต่ไม่เคยอยู่ในใจเขาเลยนี่ไง
เง่าจริงเลยนี่คบกันมาตั้งนานแล้วนะนิสัยก็ไม่เคยเปลี่ยนสู้แกก็ไม่ได้เชนเพื่อนจะไปเหมือนเมียได้ยังไงล่ะเมียก็คือคนรักต้องใช้ความรักมาเติมเต็มขอบใจนะแล้วคุณมาซื้อมาจากไหนอ่ะน่ากินจังเลยวันนี้ฉันไปเดินห้างมาน่ะเห็นเขาจัดงานมหกรรมอาหารเลยซื้อมาให้กินเยอะสิอร่อยมากเลยอ่ะสิแกมาชนก่อนอากาศบอกว่าฝนจะตกคุณพกลมไปเลยนะยังไงคุณกินข้าวเองแล้วกันผมไปวันเกิดเพื่อนแต่ว่าวันนี้มันพกลมของเรานะห้างก็เปิดทุกวันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่ผมนัดเขาไว้แล้วจะไม่ผมไปได้ไงมันจะไปยากอะไรคุณก็แค่เก็บออกมาซักให้หมดเรื่องแค่นี้มันทำให้ผมเสียThank you.